ประวัติพระพุทธโสธรพระพุทธโสธรหรือเรียกกันสามัญทั่วไปว่าหลวงพ่อโสธรเป็นพระทรงอานุภาพศักดิ์สิทธิ์เป็นมิ่งขวัญของชาว8นิ้วและเป็นที่รู้จักเคารพบูชาของประชาชนทั่วประเทศหลวงพ่อโสธรเป็นพระรูปปางสมาธิหน้าตักกว้าง3ศอก5นิ้วเป็นพระพุทธรูปพ่อปูนลงรักปิดทองพระเนตรเนื้อแบบสมัยล้านช้างหรือเรียกกันสามัญว่าพระลาวพระพุทธรูปแบบนิยมสร้างกันมากที่เมืองหลวงผาบางอินโดจีนและภาคอีสานของประเทศไทยประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถวัดโสธรอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราตำนานหรือประวัติของหลวงพ่อโสธรนี้หาหลักฐานยืนยันแน่นอนไม่ได้เป็นเพียงคำบอกเล่าสืบๆกันมาประวัติที่เกี่ยวกับวัดโสธรเท่านั้นหลวงพ่อโสธรมาปฏิสถานอยู่ที่วัดโสธรนานเท่าใดพอจะมีคำบอกเล่าอันเกี่ยวโยงถึงหลวงพ่อวัดบ้านแหลมจังหวัดสมุทรสงครามตามประวัติหลวงพ่อวัดบ้านแหลมกับหลวงพ่อวัดโสธรลอยน้ำมาด้วยกันและเป็นพี่น้องกันและชาวบ้านแหลมได้อัญเชิญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมขึ้นจากน้ำเมื่อพุทธศักราช2313จึงคาดคะเนว่าหลวงพ่อก็มาปฏิสถานอยู่ที่วัดโสธรราวพุทธศักราช2313หรือก่อนนั้นก็ไม่นานนักประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อโสธรนี้มีผู้เล่าสืบๆกันมาหลายกระแสว่าหลวงพ่อโสธรลอยน้ำมามีคำปาถนาว่าล่วงกาลนานมาแล้วยังมีพระพี่น้องชาย3องค์อยู่ทางเมืองเหนือมีอิทธิปาฏิหาริย์แสดงฤทธิ์ได้อภินิหารล่องลอยตามแม่น้ำมาจากทิศเหนือเพื่อให้คนทางทิศใต้ได้เห็นในที่สุดมาผุดขึ้นที่แม่น้ำบางปะกงที่ตำบลสัมปทวนและแสดงปฏิหาริย์ลอยน้ำและทวนน้ำได้3องค์ประชาชนชาวสัมปทวนได้พบเห็นจึงช่วยกันเอาเชือกรวนมานิลาลงไปผูกมัดที่องค์พระพุทธรูปทั้ง3องค์นั้นแล้วช่วยกันฉุดลากขึ้นฝั่งด้วยจำนวนผู้คนประมาณ500คนก็ฉุดขึ้นไม่ได้เชือกขาดไม่สำเร็จตามความประสงค์พากันเลิกไปคันแล้วพระพุทธรูปหล่อทั้ง3องค์ก็จมน้ำหายไปสถานที่พระสามองค์ลอยน้ำและทวนน้ำได้นี้เลยให้ชื่อว่าสามพระทวนต่อมาเรียกว่าสัมปทวนได้แก่แม่น้ำหน้าวัดสัมปทวนอำเภอเมือง8นิ้วต่อจากนั้นพระทั้ง3องค์ก็ลอยน้ำแม่น้ำตามบางปะกงเลยผ่านหน้าวัดโสธรไปถึงคูน้ำใต้วัดโสธรแสดงฤทธิ์ผุดขึ้นให้ชาวบ้านบางนั้นเห็นชาวบ้านได้ช่วยกันฉุดขึ้นฝั่งทำนองเดียวกันกับชาวสัมปทวนแต่ก็ไม่สำเร็จจึงเรียกหมู่บ้านและคลองนั้นว่าบางผามาจนทุกวันนี้